นูหนึ่งเมนูแล้วข้าวผัดผู้ใหญ่นะครับเอาใส่แตงกวาซีนาวนี่ซี่นะครับต้นหอมต้นนึงชี้ด้วยหน้าโอเคอันนี้ก็ได้ข้าวผัดผู้ใหญ่แล้วนะท่านผู้ชมดูทำง่ายๆนะครับทำใครก็ดีทำกินเองที่บ้านก็ได้นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะไปทำเมนูข้าวผัดผู้ใหญ่นะครับไม่ใช่ข้าวผัดผู้ใหญ่นะข้าวผัดผู้ใหญ่นะครับคนเด็กมันกินไม่ได้ข้าวผัดนี้นะครับท่านผู้ชมเด็กกินไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ร้านเก่ามา20กว่าปีเมื่อก่อนเนี่ยพ่อเจ้าของร้านเป็นผู้ใหญ่บ้านนะตั้งชื่อว่าข้าวผัดผู้ใหญ่ก็ใส่อะไรบ้างเอามาทำดูมาขายก็ได้นะครับทานกินเองก็ดีไปดูกันวัตถุดิบมีอะไรบ้างนี่คือข้าวผัดเครื่องเคียงข้าวผัดผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ชมดูเอาดูชัดๆเลยนะอันนี้กุ้งนะอันนี้ข้าวสวยนะครับนี่ต้นหอมซอยอันนี้พริกกระเทียมหอมแดงนะครับหอมแดงพริกกระเทียมนี่ก็เดี๋ยวเอาไปสับก็ได้เอาไปตำเอาก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวกุ้งนี่ก็ต้องไปลวกก่อนนะลวกก่อนแล้วค่อยผัดเตรียมอันนี้ก็เอาไว้ตกแต่งจานนะท่านผู้ชมไปดูมาลวกกุ้งกับตำพริกก่อนโอเคน้ำเดือดแล้วครับท่านผู้ชมลวกกุ้งก่อนเวลาลวกกุ้งต้องรอนะมันเดือดก่อนนะครับนะกุ้งมันจะเล็กนะท่านผู้ชมขั้นตอนต่อไปตำพริกนะท่านผู้ชมพริกหอมแดงกระเทียมนะตำรวมกันเลยครับพร้อมแล้วก็เราเดี๋ยวไปผัดด้านในมีขึ้นปั่นก็ปั่นเอาก็ได้ท่านผู้ชมพอดีห้องผมตอนนี้ไม่ได้ถ่ายอยู่ที่ร้านนะครับถ่ายอยู่ที่ห้องมันมีเครื่องปั่นนะก็เลยต้องตำเอาไม่ต้องละเอียดมากนะครับขอหยาบๆก็พออันนี้พอนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปผัดกันนะครับเอากระทะร้อนนะครับเดี๋ยวผัดพริกให้หอมนะท่านผู้ชมผัดให้หอมนะพอดีที่ห้องไม่มีขบวนไม่มีตะหลิวก็เลยใช้ตะปีเอานะท่านผู้ชมหอมแล้วจะเอาข้าวลงนะเอาพริกแกงพริกหอมแล้วท่านผู้ชมจะเอาข้าวลงนะข้าวที่เตรียมมาไว้เนี่ยเตรียมประมาณ2คนอ่ะโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากกุ้งที่เตรียมมาไว้เนี่ยครับใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเทน้ำมาก่อนกุ้งลวกแล้วอ่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็บี้ข้าวเป็นก้อนอ่ะบี้ให้มันแตกนะท่านผู้ชมมันบี้ข้าวเย็นอ่ะเป็นก้อนหนึ่งมันบี้ย่าหน่อยนะนี่เขาเรียกว่าข้าวผัดผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ชมข้าวผัดผู้ใหญ่ไม่มีที่ไหนขายหรอกครับพอมาเข้ากันแล้วพอเข้ากันแล้วจะปรุงเครื่องนะ
ตรงเครื่องแล้วนะผมส่วนลดประมาณครึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาแล้วกันผมส่วนลดหนึ่งช้อนชาโอเคหนึ่งช้อนชาเหลือน้อยหนึ่งน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาแล้วท่านผู้ชมซอสปลาเขียวหน่อยปวดสนามแล้วคืนทานข้าวกันเราจะไม่ใส่ไข่นะครับผมเราจะไม่ใส่ไข่นะท่านผู้ชมหมูจริงๆแล้วไม่ต้องปรุงก็ได้หมูก็ได้ไข่ก็ได้ครับทะเลก็ได้ต้องใส่ไข่เลยมาสะบัดหน่อยโอ้สะบัดเลยกุ้งไปหนีแล้วโอเคไปตกแต่งด้วยแต่งความมะนาวต้นหอมตอนนี้มันเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเหลือตกแต่งจานนะเมนูหนึ่งเมนูเราเข้าแบบผู้ใหญ่นะครับเอาใส่แตงกวามะนาวหนึ่งซี่นะครับหอมต้นนึงเทเลยหน้าโอเคแค่นี้ก็ได้ข้าวผัดผู้ใหญ่แล้วนะครับท่านผู้ชมดูทำง่ายๆนะครับทำใครก็ดีทางกินเองที่บ้านก็ได้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับข้าวผัดผู้ใหญ่ข้าวผัดผู้ใหญ่ไม่ใส่ไข่นะเมนูใหม่นะครับท่านผู้ชมกินไม่ลาไปก่อนเท่านี้นะครับท่านผู้ชมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ